วันนี้เวลา 18:32 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนสาธารณะเบญจกิติทรงเปิดสวนป่าระยะที่2ถึง3รัฐบาลได้สนับสนุนการจัดสร้างสวนสาธารณะเบญจกิติเพื่อเข้าร่วมเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเห็นชอบให้ย้ายโรงงานยาสูบทั้งหมดไปอยู่ส่วนภูมิภาคและให้พัฒนาพื้นที่เดิมของโรงงานยาสูบเนื้อที่ประมาณ450ไร่เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ให้กระทรวงการคลังโดยกรมธนารักษ์เป็นผู้รับผิดชอบโครงการซึ่งในปี2537สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อสวนสาธารณะแห่งนี้ว่าเป็นจักกิติแบ่งพื้นที่เป็นสวนน้ำเนื้อที่130ไร่แล้วเสร็จเมื่อปี2547และสวนป่าเนื้อที่320ไร่แบ่งพื้นที่จัดสร้างเป็น3ระยะซึ่งการยาสูบแห่งประเทศไทยสนับสนุนงบประมาณจัดสร้างต่อมาในปี2559กรมธนารักษ์ได้จัดสร้างสวนป่าระยะที่1เนื้อที่61ไร่แล้วเสร็จและส่งมอบให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดูแลบำรุงรักษาและบริหารจัดการแล้วในการนี้ปลัดกระทรวงการคลังและอธิบดีกรมธนารักษ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญกษัตริย์ที่ระลึกและเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหรือเหรียญที่ระลึกประดับแถบแพรในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการสวนป่าเบญจกิติแสดงประวัติความเป็นมาของสวนป่าระยะที่2ถึง3โดยกรมธนารักษ์ได้ดำเนินโครงการจัดสร้างสวนป่าระยะที่2ถึง3เนื้อที่259ไร่เมื่อปี2563ภายใต้แนวคิดสืบสานพระราชบัณฑิตานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการปลูกป่าในใจคนมุ่งเน้นให้มีพื้นที่สวนป่ามากที่สุดเก็บรักษาต้นไม้เดิมไว้ทั้งหมดและปลูกต้นไม้เพิ่มในโครงการกว่า 7,000 ต้นเพื่อสร้างเอกลักษณ์ของสวนป่าให้มีความโดดเด่นจึงกำหนดให้มีพันไม้ใหญ่แตกต่างกันไปในแต่ละจุดเพื่อให้มีต้นไม้หลากสีสลับและหมุนเวียนกันแต่ละฤดูและมีเส้นทางเดินทางวิ่งทางจักรยานมีต้นไม้กั้นเป็นสัดส่วนระยะทางรวม4กิโลเมตรและมีทางเดินลอยฟ้าระยะทาง1กิโลเมตร600เมตรเพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมทัศนียภาพของสวนป่าและสามารถออกกำลังกายด้วยการเดินหรือวิ่งมีเส้นทางที่เชื่อมไปยังสวนน้ำสำหรับการก่อสร้างสวนดังกล่าวกรมธนารักษ์ได้ขอความร่วมมือจากกองทัพบกเป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างจนแล้วเสร็จเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง